ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะเลือกไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์หาค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2นะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกวันเจอกันที่รายการธรรมวลีนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะพี่นาฏโอ้โหยังไม่นอนอีกนะนอร์เวย์ตอนนี้น่าจะ3 ทุ่มนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะทุกๆท่านตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วค่ะหลังจากฝนตกหลายๆวันตอนนี้ทางอุทัยธานีเนี่ยตอนนี้อากาศกำลังดีค่ะจัดรายการอยู่ตรงนี้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทำกับข้าวทำกับข้าวเพิ่งเสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้เลยค่ะเวลาเนี่ยต่อเนื่องมากเมื่อวานต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมหลายๆท่านพี่จำปีพรธรรมนะคะก็ส่งของมาเขาเรียกว่าของมาถวายพระคุณเจ้าผ้าเช็ดมือเช็ดช้อนเช็ดอะไรเป็นลังๆเลยนะคะมาแล้วก็มีกาแฟโอวัลตินมาด้วยฝนตกเจ้าค่ะฝนตกแล้วก็เพิ่งหายไปวันนี้เนี่ยไม่มีฝนแล้วเย็นอากาศเย็นๆสบายๆอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่นาฏคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ทางวัดภูจวงเนี่ยก็ใกล้ออกพรรษาแล้วค่ะนะใกล้ออกพรรษาแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยทุกปีเป็นไม่ไปญาติธรรมก็ถามบอกว่าอ้าวอาจารย์ปีนี้ไม่ไปไหนเหรอปกติต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีแต่ไปพาโยมไปหรือไปส่วนตัวไปมาก็เลยกลายเป็นประเพณีที่ทางวัดเราเนี่ยพอออกพรรษาปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปวัดป่าจริยธรรมกันนะคะญาติธรรมแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ทิมเมื่อวาน2 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ของลังใหญ่ๆส่งมาให้ทั้งนั้นเลยโดยที่ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งโยมส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะที่ธรรมวลีเนี่ยโพสอนุโมทนาบุญเนี่ยในโพสของธรรมวลีเนี่ยทุกท่านเนี่ยไม่ได้ผ่านการบอกบุญนะคะเป็นจิตศรัทธาเองจิตแบบนี้เขาเรียกว่าจิตที่เป็นอสังขาริกค่ะจิตแบบนี้เนี่ยพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะมีกำลังมากอานิสงส์ก็จะมีมากอานิสงส์ของการคิดเองทำเองเนี่ยค่ะมันจะได้อานิสงส์มากมันเป็นจิตที่มีกำลังโดยที่ไม่ต้องให้ใครชวนอะมันมีพลังของกุศลในตัวเองคนที่ส่วนใหญ่ที่เห็นโพสต์ทุกคนเลยนะคะก็คือไม่ได้ผ่านการบอกบุญนอกจากเป็นอย่างที่โยมภาวนาไว้ว่าถ้ามีอะไรมีงานอะไรให้บอกกันด้วยนะอันนั้นบางครั้งมีเหมือนกันแต่นานๆสักครั้งหนึ่งไม่ค่อยมีก็จะมีก็ตอนที่ซื้อมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวนิดนึงเครื่องปรับอากาศซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ในปกติเนี่ยท่านเจ้าอาวาสระดับเจ้าอาวาสเนี่ยนอนห้องเนี่ยที่พักเนี่ยก็จะต้องดูดีหน่อยนึงในฐานะเจ้าอาวาสแต่ว่าวัดภูจวงเนี่ยต้องบอกว่าท่านก็สมถะระดับนึงเลยเราก็เลยคิดเองค่ะตามภาษาญาติโยมอ่ะว่าห้องพักท่านไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ทำงานด้วยแล้วท่านก็สอนทั้งวันกลับไปพักทีก็ออกมาทีก็เหงื่อเต็มหลังเลยค่ะเราก็โอ้โหมันทรมานไปหรือเปล่าสำหรับที่ท่านทนเนี่ยท่านก็บอกให้ท่านติดท่านก็ไม่ติดนะคะบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ติดแอร์ล่ะคะอะไรท่านก็บอกคือมันต้องใช้งบประมาณของวัดเราก็เลยมันคงเกี่ยวข้องกับงบประมาณของวัดท่านอยากประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกบุญกันเองในฐานะศิษย์กรรมฐานก็ช่วยกันก็มีหลายท่านพี่รัตดาวันอาจารย์รัตดาวันพ่อน้องบีพ่อน้องปกป้องคุณดาเลศนะแล้วก็ทิศยงแล้วก็พี่หมออมพรพี่เพชรมาเข้ากรรมฐานก็ศิษย์กรรมฐานประมาณ 6-7 คนได้ช่วยกันก็เลยไม่ได้อันนี้คือบอกบุญคือบอกตรงๆเลยว่าเนี่ยจะซื้อให้เหตุผลแบบนี้แบบนี้นะ
แล้วก็ถ่ายรูปห้องที่ท่านทำงานให้ดูทุกคนก็เห็นด้วยว่าอยากให้ท่านที่ก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นในการทำงานก็เลยจัดการให้ช่วยกันตรงนี้อันนี้คือบอกบุญแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยโพสต์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่า 95% ส่วนใหญ่ก็จะโอนเงินมาก่อนแล้วก็แจ้งทีหลังบางท่านก็โอนมา10 บาทนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นจากความศรัทธาในการทำบุญต้องการทำบุญจริงๆด้วยเงินที่บริสุทธิ์เราคุยอนุโมทนาบุญเลยค่ะบางท่านโอนมา10 บาทก็มีนะคะแล้วก็พี่ทิมเนี่ยก็เมื่อ2-3 วันนี้โอนมา5,000ก่อนนะแล้วก็อันดับแรกเลยพอดีว่าพี่ทิมโอนมากำลังขับรถไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยขับรถไปเรียนทีนี้ก็เลยไปถึงมหาวิทยาลัยปุ๊บก็เห็นพระที่ท่านหอฉันปกติตึงก็จะไปที่หอฉันจอดรถแถวนั้นเอ้ยเอาปัจจัยไปทำบุญซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าจะมีกองทุนที่โยมเนี่ยโอนเงินมาให้แล้วก็ให้เราเนี่ยไปทำนู่นทำนี่บางครั้งก็โอนเงินไปช่วยโรงศพไปช่วยตรงนู้นตรงนี้ก็บางทีไม่ได้โพสต์ก็บอกตามตรงว่าขนาดงานวัดเราเองเนี่ยเรายังโพสต์ไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นที่โอนไปทำบุญก็เลยไม่ได้โพสต์แต่ก็ทำเกือบทุกวันนะคะนะคะก็ซื้อโรงศพด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่มีขอความช่วยเหลือมาบางอย่างนะคะบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่น่าช่วยเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าปัจจัยเราไม่เยอะนะคะก็ไปทำบุญค่าข้าวสารเพราะว่าที่มหาจุฬาเนี่ยต้องหุงข้าวเนี่ยวันละประมาณ 3-4 กระสอบค่ะเพื่อที่ถวายพระคุณเจ้าทุกวันก็เลยเข้าไปเอาเงินไปทำบุญกดเงินแล้วก็ไปทำบุญนะก็ได้บุญด้วยการทุกๆบุญนะคะทำบุญทุนการศึกษาพระพระคุณเจ้ารูปไหนที่เรียนหนังสือบางทีเราดูว่าเราอยากจะร่วมสนับสนุนการศึกษาก็โอนเงินไปให้ท่านก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะช่วยเด็กๆแล้วก็อาหารเมื่อวานก็ไปซื้อในส่วนของน้ำปานะขนมปังต่างๆโยคีเราเนี่ยที่วัดเราเนี่ยพระฉันมือเดียวค่ะโยคีก็ทานมือเดียวจริงๆเราก็ไม่ได้สมาทานธุดงค์แต่ว่าการจัดหาเนี่ยคือครั้งเดียวเราก็เลยเห็นว่าบางคนที่เข้ามาใหม่ๆซึ่งเขายังไม่คุ้นอ่ะแค่สองมือก็จะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมือเดียวเนี่ยก็เห็นใจก็เลยจะซื้อขนมปังซื้ออะไรเอาไว้พอเช้าสว่างขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลังจากปฏิบัติธรรมเนี่ย6 โมงเนี่ยก็ยังมีขนมปังมีอะไรทานกับโอวัลตินอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ให้แล้วก็รับอาหารทีนึงก็คือ8 โมงก็ยังทนไหวก็คือยังอัตภาพนี้ให้มันไม่ทรมานมากนักนะคะดูแลกันไปเมื่อวานก็สอบอารมณ์เสร็จก็ไปซื้อของก็อีกไม่กี่วันค่ะก็จะหมดคอร์สและบุญทั้งหมดก็ที่ได้ก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกท่านเนี่ยได้บุญด้วยกันนะคะท่านญาติธรรมก็มีของส่งมาที่เล่าให้ฟังพี่ทิมนอกจากถวายนอกจากโอนเงินปัจจัยมาช่วยในส่วนต่างๆในการทำบุญแล้วเนี่ยก็ยังส่งอาสนะมาอีก20นะตอนนี้โยคีก็ใช้นั่งกันอยู่ละนะคะอาสนะอีก20ผืนเรียกเป็นผืนเนาะนะ20ผืนเป็นไม่ใช่อาสนะนะเป็นเบาะเลยเป็นเบาะแล้วก็พับมีที่นั่งได้นะส่งมาให้20โดยที่ไม่ได้บอกเหมือนกันส่งมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามีชื่อคนส่งโอ้โหพี่ทิมนะคะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือสิ่งที่คนอื่นทำเนี่ยพอเรามองเห็นนะเรารู้เลยว่าคนคนนี้ทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนคนนี้ทำไมเขาถึงล้มเหลวในชีวิตอย่างง่ายๆเนี่ยคนล้มเหลวในชีวิตเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเขาก็เล่าแหละทุกคนต้องคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันดีอยู่ทุกคนอยู่ละเขาจะไม่บอกหรอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้สมมตินะคะแต่พอเขาปฏิบัติธรรมกับเราไปเนี่ยอุปนิสัยสติในการกำหนดสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางใจหรืออะไรต่างๆที่เขาจัดการกับมันอะมันทำให้รู้เลยว่ารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงได้มีปัญหามันบอกได้เลยนะคะการมาสอบอารมณ์เนี่ยการกำหนดสภาวะเนี่ยแหละมันสามารถบอกอุปนิสัยได้ว่าคนคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนคนนี้ล้มเหลวในชีวิตมันสามารถบอกได้เลยเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับใจอ่ะใจล้วนๆนะในการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ย
ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้ลักษณะของนิสัยการมีสัจจะลักษณะนิสัยของคนที่ชอบต่อสู้กับลักษณะนิสัยของคนที่อ่อนแอลักษณะนิสัยของคนที่ท้อแท้เหนื่อยง่ายท้อง่ายเนี่ยมันคืออุปนิสัยของความสำเร็จของคนถ้าใครมีอุปนิสัยของการต่อสู้เนี่ยมันจะมีอุปนิสัยของความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคนเนี่ยอ่อนแอนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้คนแบบนี้ไปดูเลยค่ะทางโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมันจะมีปัญหาไปหมดอ่ะเพราะว่าใจมันไม่ได้ถูกฝึกเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยใจที่มันจะถูกฝึกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมหลักของความเจริญเนี่ยถ้าเกิดว่าไปยืนดูในพระไตรปิฎกอะค่ะท่านยติธรรมหลักที่ทำให้คนเจริญได้เนี่ยมันจะไม่พ้นสิ่งแวดล้อมจะเจริญทางโลกนะจะไม่พ้นสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเกิดว่ากัลยาณมิตรไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยจบเลยมันยากมากอะที่เราจะทำความดีมันมีอะไรคอยดึงเราอยู่เมื่อก่อนตัวเองก็เคยลองแบบนี้มาเหมือนกันสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะสำหรับได้จะทำที่กำลังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ดูหัวเลี้ยวหัวต่อในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยคบคนหลากหลายมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการคบคนไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดอย่างนั้นเลยนะคะคือคนบางคนเนี่ยนิสัยเขาอาจจะไม่ดีบางอย่างแต่เขาก็ดีบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคบเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรคิดแบบนั้นก็คบไปคบหมดเลยแล้วความดีที่มันเป็นจุดหมายของเราที่เราอยากจะทำเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันปัญหาคือว่าพอเราคบคนที่มีวิถีชีวิตที่มันขัดกับจุดหมายของเราเนี่ยมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเห็นก็คือมันไปถึงจุดหมายยากมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นการขัดเส้นทางในการที่เราจะประสบความสำเร็จอ่ะมันเหมือนกับเราแวะเที่ยวแวะกินแวะชมดอกไม้ชมอะไรไปอย่างนั้นอ่ะมันทำให้ถึงจุดหมายยากมากพอเราห่างออกมาจากบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดขวางเขาไม่ได้ขัดขวางเรานะคะเราไปคบเขาแหละมันทำให้เราช้าพอเราห่างออกมาเนี่ยจุดหมายที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันกลับเร็วขึ้นมันเห็นเลยว่าเอ้ยมันมาถึงจุดหมายเนี่ยเร็วขึ้นกว่าที่เราคิดจิตของเราที่มันมีความตั้งใจอะไรเอาไว้มันทำอะไรก็สำเร็จแต่พอเราไปคบกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ขัดกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันห่วงหน้าพวงหลังตอนนั้นห่วงเพื่อนยังอายุน้อยๆอยู่ก็ห่วงเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รักเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจห่วงอยู่อย่างนั้นอ่ะพอมาวัดก็อยากจะมาคือใจเนี่ยมันชั่งอยู่สองน้ำหนักมาวัดก็อยากมาชอบอ่ะชอบมาวัดมาทีไรก็มีความสุขทุกทีเลยมีแต่คนดีๆมีแต่แม่ชีน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมีแต่กิจกรรมสนุกสนานแบบวัดอ่ะคือจิตมันน่าจะผูกพันกับเรื่องพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราชอบที่จะมาวัดเราสนุกอ่ะมาขุดดินปลูกต้นไม้ทำอะไรต่ออะไรมันโอ้โหจนตัวดำเลยนะคะยุคนั้นก็มีความสุขแต่พออยู่กับเพื่อนมันก็ผูกพันอ่ะคือคบกันมานานก็ผูกพันกับเพื่อนมันก็มีความสุขอีกอย่างนึงนะทีนี้ด้วยความที่เรามีเพื่อนอยู่แค่ไม่กี่คนเพื่อนที่เราคบอยู่อ่ะที่สนิทแล้วเพื่อนเราก็มีวิถีชีวิตที่ขัดกับสิ่งที่เราทำอยู่หมดเลยจบชวนเที่ยวชวนกินตามภาษาทางโลกอ่ะมันเกิดความกลัวมันเกิดความกลัวความเดียวดายมันกลัวความไม่มีใครอ่ะเราเคยมีไงถ้าท่านญาติธรรมลองนึกถึงความจริงว่าเราเคยมีใครอยู่สักคนหนึ่งอ่ะแล้วคนคนนั้นหายไปอ่ะ
มันเคยจะเอ้ยเป็นยังไงมั่งแล้วอยู่ดีๆชีวิตเราก็เหมือนกับไม่มีคนคนนั้นอยู่เลยอะมันเป็นยังไงคบกันมานานมากแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็จะเลิกคบเนี่ยมันก็จะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันไม่ได้อะก็เลยพะว้าพะวงห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนคิดว่าการมีเพื่อนเนี่ยมันต้องรักษาไว้แต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยชีวิตมันก็มีค่านะที่เขาทำอยู่ที่เราไปกับเขาอยู่เนี่ยมันเป็นจุดหมายของเขาเขาก็ประสบความสำเร็จในความสุขของเขาแต่จุดหมายของเราล่ะมันไกลเหลือเกินยังไม่ถึงเลยเพราะเรามัวแต่ไปเดินตามจุดหมายของเขาอยู่คิดอย่างนั้นทำไมเราไม่หาคนที่มีจุดหมายเหมือนกันแล้วไปด้วยกันเราไปคบคนที่มีจุดหมายแตกต่างกับเราอะมันทำให้เราต้องไปคอยเดินตามจุดหมายของเขาความสุขทางโลกอะมันไม่ใช่ก็เลยห่างๆกับเพื่อนมาแรกๆก็เหงาเหมือนกันนะเหมือนอกหักอะคล้ายๆอย่างนั้นเหงาเหมือนกันแบบเคยมีเพื่อนคุยสนุกสนานไม่อยากจะเอาทั้งสองอย่างอะแต่โลกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องตัดสินใจมันต้องเด็ดขาดในหัวใจอะเลือกทางเดินชีวิตเลือกจุดหมายค่ะเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ห่างเหงาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็สร้างความเคยชินใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็มาวัดมาปฏิบัติธรรมมาอะไรต่ออะไรเพราะเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาทางนี้พอหลังจากนั้นมาก็มีเพื่อนในทางธรรมแทนจุดหมายมันก็ตรงกันไปด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้มันก็รู้สึกว่าเออมันใช่เหมือนสามีภรรยาค่ะสามีภรรยาเนี่ยถ้าเกิดภรรยาเนี่ยชอบเข้าวัดสามีไม่ชอบเข้าวัดภรรยาก็จะพยายามให้สามีเนี่ยทำบุญด้วยมันจะได้บุญเสมอกันมันจะได้บุญร่วมกันแต่สามีก็ไม่เอามันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอะแต่ของเราเนี่ยเป็นแค่เพื่อนไงมันยังเลิกคบได้ง่ายกว่าแต่สามีภรรยาเนี่ยคบกันไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอะมันก็ทำให้เราเนี่ยกราบนมัสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์นะคะสงขานะคะทางสงขาทีนี้เนี่ยพอเราเลือกเนี่ยมันก็ทำให้ตัวแปรของเราเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนเนี่ยมันจึงมีความสำคัญและสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องการคบเพื่อนที่ดีเรามองหาแต่คนดีๆแล้วเราล่ะเราเป็นคนดีของเพื่อนหรือเปล่าเราเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้สำคัญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์แต่ธรรมิกถาประโยชน์กับปรมัตถะสัมปายิกถาประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นกับประโยชน์บั้นปลายที่เป็นธรรมแต่ทีนี้เนี่ยในการทำประโยชน์ทั้งเบื้องต้นและบั้นปลายเนี่ยมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งเราต้องแยกให้ออกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขามีลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าคนพาลมีลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าบัณฑิตเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนที่เราควรที่จะคบแล้วก็ศึกษาหาความรู้คบหาสมาคมให้เกิดความเจริญอ่ะเพราะว่าคนพาลเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกหรอกว่าเขาเป็นคนพาลคนพาลจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็เป็นบัณฑิตหลายคนเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นเข้าใจผิดอ่ะก็เพราะความที่ไม่รู้ว่าลักษณะของคนพาลเป็นยังไงอย่างเช่นพูดอย่างเช่นการสนทนาธรรมการพูดธรรมะที่พูดให้ฟังไปว่าคำว่าสนทนาธรรมเนี่ยมันต้องใช้กับคนที่มีธรรมะกับคนที่มีธรรมะคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าเกิดว่าธรรมะมันไม่เสมอกันเนี่ยมันต้องเป็นการฟังธรรมการศึกษาธรรมะเนี่ยตัวเองไปสังเกตในมงคล38ประการนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านให้เป็นผู้ที่มีการฟังมากศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ที่ฟังมากฟังมากในที่นี้คือไม่ได้ฟังเฉพาะธรรมะคือฟังทุกเรื่องที่มันควรที่เป็นประโยชน์กับเราอะอะไรที่เป็นประโยชน์เราฟังเป็นความรู้เอาไว้
แล้วหลังจากนั้นมาจึงฟังธรรมเอาฐานข้อมูลเนี่ยจากการฟังมากนี่แหละไปฟังธรรมะมันก็จะทำให้ธรรมะที่เราฟังเนี่ยขยายธรรมะจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานคนฟังถ้าคนฟังมีพื้นฐานทางโลกเยอะมีความเข้าใจทางโลกดีเนี่ยก็จะเข้าใจธรรมะฟังจนเข้าใจพอฟังเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็สนทนาธรรมได้รู้เรื่องได้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานความรู้เลยเนี่ยเราไปนั่งซักอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนู้นคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่สนทนาธรรมนะคะก็เป็นการสอบถามต่างๆพูดคุยโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากเพราะว่าข้อมูลของเรามันน้อยเหลือเกินคือเราไม่มีข้อมูลในการสนทนาถึงคนที่เราพูดด้วยจะมีความรู้มากเนี่ยแต่เราก็ได้ประโยชน์น้อยแล้วอีกอย่างนึงการสนทนาธรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดคุยในระดับที่ว่าเราเองต้องมีความรู้แล้วเราไปคุยกับเขาหรือเราไม่เข้าใจไปสอบถามทีนี้บางคนเนี่ยหนังสือก็ไม่อ่านฟังอะไรก็ไม่ฟังเขาเรียกว่าไปนั่งเหมือนกับถ้าเกิดเป็นคนทำงานอ่ะก็คือคนไม่ทำงานแล้วไปขอเขาอะขอเขากินเขาอ่านหนังสือมาเขามีความรู้เยอะเราก็ไปนั่งถามเขาอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือกด Google ก่อนก็ได้ว่ามันคืออะไรพออ่านแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจเนี่ยค่อยเอาคำที่อ่านเนี่ยไปถามว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเข้าใจแบบนี้ถูกไหมหรืออะไรนี่คือสนทนาธรรมมันต้องมีข้อมูลจากการคิดการคำนวณจากเราแล้วเนี่ยแล้วมีการคุยกันแต่ถ้าเกิดไปถามไม่นั่งอันนี้คืออะไรไอ้นั่นคืออะไรไอ้นู่นคืออะไรอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่ถามแบบนี้ไม่ใช่คนสนใจพุทธศาสนาถ้าคนสนใจจริงๆเนี่ยจะไม่มีการถามแบบนี้มันต้องสืบมันต้องค้นมันต้องมีการหาข้อมูลมาก่อนแล้วอะถึงจะมาสนทนาธรรมได้น่ะอันนี้คือไม่มีเรื่องคุยหาเรื่องคุย แล้วก็เคยเจอเหมือนกันนะคะอย่างคนหาเรื่องคุยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหาเรื่องคุยนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจมาก่อนอะถ้าสนใจมาก่อนจะไม่มาถามเอาดิบๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางอ่ะคนสนใจมันต้องไปศึกษาต้องไปอ่านมาอะไรมาถึงจะเกิดความเข้าใจได้ทีนี้บุคคลอ่ะที่อย่างบุคคลเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้เราคบคนพาลเนี่ยคนพาลเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะในขีหิปฏิบัติเนี่ยก็ได้อธิบายเอาไว้ละเอียดมากเลยเป็นการอธิบายเสริมขึ้นมานอกจากพระไตรปิฎกนะเสริมขึ้นมาจากอรรถกถาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนลักษณะของคนพาลว่าเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีพอเราไปอ่านขีหิปฏิบัติอ้าวทำไมไปเข้าเซตคนพาลได้ไงเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่า 1. รู้เพื่อที่จะป้องกันไม่ไปคบคนประเภทนี้ 2. รู้ที่ตัวเองจะไม่เป็นคนแบบนี้เพราะมันจะเป็นภัยกับคนอื่นนะคะไปคบใครเขาเนี่ยลักษณะของเราเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเดือดร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเดือดร้อนซะจนทุรนทุรายอ่ะแต่ถ้าเขาเกิดความเสียหายเกิดชีวิตที่มันเจริญอยู่มันกลับดรอปความเจริญน้อยลงอะไรแบบเนี้ยมันก็คือความเสียหายนั่นเองมิตรเทียมมี4จำพวกนะมิตรเทียมมี4จำพวกเขาท่านจัดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาแยกอ่านบทนำให้ฟังนิดนึงนะคะเรื่องของการคบคนเนี่ยแหละค่ะในขีหิปฏิบัติในชีวิตคนเรานั้นต้องพบปะกับบุคคลหลากหลายแตกต่างกันหากเราได้พบกับคนดีไว้เป็นมิตรก็จะเป็นความโชคดีแต่ถ้าหากได้คนไม่ดีไว้เป็นมิตรแล้วถือว่าเป็นความโชคร้ายพระพุทธเจ้าตรัสถึงการคบคนไว้ว่าการไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุดการยกและทรงยกอุปมาไว้ว่าการคบคนพาลเปรียบเสมือนกับใบไม้ที่ห่อของเน่าเหม็นใบไม้ย่อมเน่าเหม็นไปด้วยส่วนการคบบัณฑิตเปรียบเสมือนกับใบไม้ที่ห่อของหอมใบไม้ย่อมหอมไปด้วยแสดงให้เห็นว่าการคบคนเช่นไรจะทำให้เราเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นก่อนคบใครเป็นมิตรควรเลือกคบแต่คนดีและหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเรื่องจริงนะคะสังเกตหลายคนแล้วว่าบางทีเนี่ยอุปนิสัยดีๆอยู่เนี่ยเขาว่าเขาแข็งอ่ะเ
าจะต้องนำคนนี้คนนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไปทำมาไปคบคนที่ลักษณะแบบไหนเนี่ยอุปนิสัยการพูดคุยเนี่ยเป็นเหมือนเขาเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกับการที่ของห่อเนี่ยนะการห่อของหอมเนี่ยคนนั้นก็หอมไปด้วยการคบคนดีเราก็ดูดีไปด้วยพอเราคบคนไม่ดีมันดูดรอปไปเลยทุกคนดูเราแย่เลยสังเกตไหมคะพอเราคบคนที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับเนี่ยหรือมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ทำให้เราเองเนี่ยดูเครดิตเนี่ยในภาษาปัจจุบันคือเครดิตมันลดทันทีเลยแต่พอเราคบคนดีในกลุ่มของคนดีมีคุณธรรมเนี่ยดูดิคนๆเนี้ยเขามีแต่คนดีคบทั้งนั้นเลยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนดีมันสามารถการันตีความเป็นคนดีของเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาคบคนบางคนที่สนิทเนี่ยโดยเฉพาะคนสนิทคนที่สนิทสนมในยุคปัจจุบันน่ะคนเราจะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบอกให้เห็นนิสัยของคนๆนั้นว่าถ้าสนิทกับคนประเภทไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นมีอุปนิสัยแบบนั้นเลยนะคะท่านญาติธรรมกระเป๋าพี่ยุสวัสดีค่ะพี่ยุของพี่ยุก็เหมือนกันค่ะเก็บไว้ให้ที่วัดภูจวงนะคะกระเป๋าที่ฝากไว้ให้พี่ลินแล้วก็ของพี่ยุก็อยู่ที่วัดภูจวงนะคะวันกฐินเจอกันค่ะนะคะทีนี้ลักษณะของมิตรค่ะมิตรเทียมเรียกอีกอย่างนึงว่ามิตรปฏิรูปซึ่งหมายถึงคนเทียมมิตรไม่ใช่มิตรแท้ท่านจำแนกไว้4จำพวกคือ 1. มิตรปลอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบ 4. คนชักชวนในทางชิบหายต้องขออภัยค่ะหนังสือเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะบางทีบอกไม่สุภาพพูดชิบหายอะไรเงี้ยแล้วพระไตรปิฎกก็ใช้คำนี้คือมันรู้สึกว่ามันได้ใจเหมือนกันนะภาษาที่มันตรงกับความหมายอ่ะคนบางคนเนี่ยมันคำพูดบางอย่างเนี่ยมันหลีกเลี่ยงแล้วมันไม่ใช่อ่ะแต่พอใช้คำพูดที่ตรงปุ๊บมันใช่ อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราเป็นหรือเปล่าด้วยนะแล้วเราก็มาดูว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเป็นหรือเปล่าแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นมิตรแท้ของคนอื่นเขาอ่ะคือก่อนอันดับแรกเนี่ยของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะให้กับทุกๆคนที่มาคบเราเนี่ยท่านญาติธรรมคะคือความเป็นมิตรแท้ความเป็นมิตรแท้แต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ามิตรแท้เป็นยังไงเราก็ต้องรู้ว่ามิตรเทียมเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่ามิตรเทียมเป็นยังไงเราอย่าทำเราจะไม่เป็นลักษณะของมิตรเทียมมันก็จะแท้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีคุณงามความดีอย่างอื่นเนี่ยเสริมเข้าไปลักษณะของคนปลอกลอกคือคิดจะเอาฝ่ายเดียวเราเป็นหรือเปล่าเราเป็นหรือเปล่าหรือคนที่คบเราเป็นหรือเปล่าแบบนี้คือจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คำว่าคิดจะเอาฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะคะคนที่คิดจะเอาฝ่ายเดียวคือคิดถึงแต่ตัวเองไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พอมีใครพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยคนประเภทเนี้ยเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรเขาจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับเรื่องนี้เอายกตัวอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยววัดภูจวงเนี่ยจะเดินทางไปเชียงใหม่กันไปจังหวัดเลยกันอ่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าคนที่เป็นคิดจะเอาฝ่ายเดียวเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ยเราจะได้อะไรมั่งงานนี้เราจะเขาจะกินยังไงแล้วเราจะเสียอะไรมั่งเราจะเสียเท่าไหร่หรือยังไงมันเป็นงานวัดนะแต่ว่าผลประโยชน์อ่ะมันจะคิดถึงแต่ตัวเองฝ่ายเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ลักษณะเป็นจิตอาสาลักษณะที่แบบช่วยเหลือคนเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราช่วยอะไรได้บ้างเฮ้ยงานเนี้ยคนไปตั้งเยอะเนี่ยแล้วเราเอาขนมไปแจกดีกว่าเราจะได้บุญเราไปร่วมด้วยเผื่อจะช่วยอะไรครูบาอาจารย์ได้หัวสมองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยมันจะแบบคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมิตรเทียมเนี่ยคิดจะเอาฝ่ายเดียวเนี่ยเขาจะหาผลประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยเขาจะคิดถึงตัวเขาเองเขาก่อนเขาจะได้อะไรจากตรงนี้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของมิตรเทียมแล้วเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูเอ๊ะเราฉันเป็นหรือเปล่านะลักษณะแบบนี้นะคะยอมเสียน้อยแต่หวังได้มากยอมเสียน้อยแต่หวังได้มากก็คือมิตรเทียมคือถ้าเกิดว่าเสียมากๆให้อะไรใครเนี่ยไม่ได้ละ
ต่เสียน้อยๆได้แลกเปลี่ยนนึกถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงน้องสมณเณรน้องสมณเณรแมวค่ะตอนนี้ที่วัดแมวเยอะแล้วก็จะมีแมวของคนนั้นคนนี้มีแมวเจ้าวาดด้วยนะคะมีแมวอาจารย์ธรรมวลีอย่างเงี้ยก็ทีนี้ไอ้แมวเราเนี่ยก็น่ารักหลงแมวตัวเองก็ไม่ได้หลงแล้วค่ะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกแมวเราก็ไข่ต้มค่ะขาวๆเขาจะขาวๆก็เป็นตัวเดียวที่ตัวขาวในวัดทีนี้เนนก็ชอบกันก็คุยกันว่าเนี่ยแมวที่ศาลาเนี่ยน่ารักจะไปเอาแมวที่ศาลามาเราก็บอกเอ้ยไม่ได้ได้ยังไงแมวกูอะไรเงี้ยเขาก็เลยเนนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ขาดทุนเขาจะเอาแมวของเขา3ตัวเนี่ยเนนจะเอาแมว3ตัวเนี่ยของท่านเนี่ยมาแลกเอาของเราตัวเดียว นะคะบอกว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะของแบบคืออันนี้คือของมันล้อเล่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดของจริงเนี่ยคนที่ยอมเสียน้อยเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเสียน้อยไม่เอาอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะแมวพี่อุ๊กก็น่ารักค่ะนโมค่ะนะคะแล้วก็ตัวมีภัยจึงรับทำกิจของเพื่อนคือถ้าเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยถึงจะอาสาเข้าไปนู่นไปนี่เนี่ยตอนดีๆเนี่ยหาไม่เจอพอมีภัยขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาละนะคะก็จะ เริ่มเข้ามาในกิจกรรมและมาหาความช่วยเหลือคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ตนอันนี้เขาเรียกว่าคนปอกลอกโหดูรุนแรงนะคำพูดแต่เขาเขียนอย่างนี้จริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นหรือเปล่าต้องบอกแบบนั้นทีนี้บุคคลที่สองที่ไม่ควรคบก็คือคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงดีแต่ยกเรื่องอดีตมาพูดปัจจุบันไม่มีอะไรสักอย่างเลยแต่ก่อนฉันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนฉันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนคนดีแต่พูดซึ่งเราไม่เห็นของเขาเลยอ่ะมันมีแต่เรื่องเล่าอ่ะปัจจุบันไม่ทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะที่สองคือดีแต่ยกเรื่องไม่มีมาพูดมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยมันควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนท่าดูง่ายๆอะค่ะดูชีวิตประจำวันอะคนดีแต่พูดเนี่ยบางคนเนี่ยพูดดีนะแต่วันนึงเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแต่คนบางคนเนี่ยไม่มีเวลาพูดเลยนะทำงานซะจนไม่ได้พูดก็มีนะคนแบบนี้ก็มีแต่คนบางคนเนี่ยโหพูดดูเหมือนจะนิพพานแล้วค่ะบางทีเนี่ยแต่พฤติกรรมหรือการกระทำบางทีเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าแทบจะมีแต่คำพูดล้วนๆน่ะหาพฤติกรรมอะไรไม่ได้เลยวันๆนึงก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วเหมือนกับที่ตัวเองพูดอ่ะก็มีอันนี้เขาเรียกว่าคนดีแต่พูดยกแต่เรื่องที่มันไม่มีมาพูดนะคะสงเคราะห์ด้วยสิ่งใดก็ไม่มีประโยชน์เคยไหมคะให้อะไรใครไปทำอะไรใครไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายอยู่ในหัวใจของเขาเลยอ่ะแบบเนี้ยไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้ไปมันจะมีคุณค่าอุ้ยลมแรงมากเลยค่ะท่านอาจารย์ทำดีนะคว้าไว้ทันนะคะลมแรงแล้วก็เมื่อมีกิจขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้ที่ตัวเองก็คิดเหมือนกันนะคะคนบางคนที่เราคบอยู่เนี่ยตอนที่เราให้อะไรไปหรือเขาเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็ตอนเราทุกข์เนี่ยแม้กระทั่งบางทีเราบอกว่าเราทุกข์ด้วยซ้ำนะเฮ้ยเรากำลังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าเฉยๆความทุกข์ของเธอไม่ใช่ความทุกข์ของฉันอะไรเงี้ยมิตรแบบนี้น่ากลัวคือไม่เห็นถึงความทุกข์ของคนอื่นอะคนเราคบกันอยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเนี่ยตอนที่เราทุกข์เรามีเขาตอนที่เขาทุกข์เขาก็น่าจะมีเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันกำลังแสดงถึงความเป็นมิตรแท้หรือมิตรไม่แท้มันกำลังชี้ให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นมิตรแท้ของเราหรือเปล่าตอนที่เรามีความทุกข์เนี่ยเรามีใครตอนที่เขามีความทุกข์เขามีใครตอนที่เรามีความสุขเนี่ยเรามีใครตอนที่เขามีความสุขเขามีใครตอนที่เขามีอะไรในมือเนี่ยเขานึกถึงใครเขานึกถึงเราหรือเปล่าหรือนึกถึงคนอื่น
แต่ตอนที่เขาเดือดร้อนเขานึกถึงใครเขานึกถึงเราหรือนึกถึงคนอื่นมันทำให้มองเห็นถึงการเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยด้วยเรื่องของกรรมซึ่งมันละเอียดอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของปลายมันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันเลือกไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเพราะเราทำกรรมมาไว้มันหนีไม่ได้เดี๋ยวอนาคตในช่วงโมงต่อไปเนี่ยถึงจะอธิบายว่าเราเลือกที่จะไม่คบได้แต่ในเวลาเดียวกันบางทีเนี่ยคนบางประเภทเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกรรมเราแต่เราจะอยู่กับกรรมเก่าของเรายังไงที่เราเคยทำไว้ไม่ดีในอดีตเนี่ยให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้ทำได้ค่ะท่านญาติธรรมนะคะมิตรหัวประจบมีลักษณะเป็นยังไงมิตรหัวประจบคือทำความชั่วก็คอยตามน่ากลัวคนแบบนี้ก็น่ากลัวสมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยแทนที่จะเตือนเราไม่เตือนอ่ะกับไม่กล้าพูดอ่ะกลัวเราจะเกลียดคนแบบนี้ไม่ได้รักเราแท้ๆนะคนรักแท้จะไม่มีทางปล่อยให้เราทำอะไรที่ไม่ดีต้องคอยใส่ใจคอยดูแลเราเนี่ยสมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครคือมิตรแท้ใครคือมิตรเทียมปล่อยให้เราทำอะไรไม่ดีเพราะว่าเขาได้ประโยชน์ปล่อยให้เราทำอะไรไม่ดีเพราะว่าเขาหวังสิ่งตอบแทนจากเราหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เขาไม่เตือนอ่ะเขากลัวเราจะโกรธบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเตือนได้เขาก็ไม่เตือนเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะโกรธเดี๋ยวเราไม่รักเราไม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ให้ผลประโยชน์กับเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามิตรแบบเนี้ยเขาไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเนี่ยขึ้นมาเตือนเราเพราะว่าเขารักตัวเองมากกว่ามันกำลังแสดงออกถึงความรักตัวเองมากกว่าของเขานะคะลักษณะของมิตรหัวประจบก็คือทำดีก็คอยตามอันนี้ดีหน่อยก็คือไม่ขัดเราอะแต่ทำชั่วคอยตามนี่ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาน่ากลัวตัวเองเพิ่งผ่านสถานการณ์แบบนี้มาไม่เท่าไหร่ต่อหน้าเหมือนกับแสดงความเคารพเหมือนกับคุยดีอะไรดีแต่พอรับหลังแล้วเนี่ยคือมีแต่พูดในทางที่ไม่ดีมีแต่นินทากันจนมีปัญหาจนวุ่นวายไปหมดเพราะไอ้คำนินทาเนี่ยแหละคือถ้าเราห่างคนแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆพอเราห่างได้ปุ๊บในชีวิตเราเหมือนกับแบบโอ้โหเหมือนพ้นจากนรกอ่ะในระดับนึงอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมากมายการที่เราคบคนนินทาเนี่ยบางทีเนี่ยโดยเฉพาะคนนินทาที่มีวาทศิลป์น่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นกิเลสในใจของเขาแล้วพูดมาทางคำพูดอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเรามากพอสมควรสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีทำงานเพื่อพุทธศาสนาแต่มีคนอยู่คนนึงพยายามที่จะพูดลบเครดิตให้คนเนี่ยขาดความเชื่อถือเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวลีห่วงหรือเปล่าว่าคนอื่นจะไม่รักอ่ะมันไม่ใช่แต่งานศาสนามันเดินไม่ได้เพราะว่าความศรัทธาในตัวของเราเนี่ยมันลดลงพอเราทำงานปุ๊บเนี่ยเรื่องที่เราพูดเนี่ยถูกทุกอย่างเลยดีทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขามีศรัทธาในตัวเราเนี่ยเขาก็จะสามารถนำเรื่องที่เราพูดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ปรากฏว่าเราถูกทำลายศรัทธาไปแล้วเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันจึงกลายเป็นหมันคนที่ฟังไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะทำตามเพราะเกลียดคนพูดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้คนที่เขาฟังแล้วเชื่อเนี่ยขัดผลประโยชน์ของเขาไปด้วยประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาก็เลยไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหามันจึงกลายเป็นมีปัญหาเรื่องของการเผยแผ่แบบนี้เป็นต้นนะคะที่ได้ทำก็เป็นลักษณะของคนหัวประจบทีนี้สุดท้ายนะคะวันนี้ก็มิตรเทียมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมิตรแท้วันนี้มิตรเทียมไปก่อนว่าเราเป็นหรือเปล่าด้วยนะคนก็ทำความชั่วเราไม่กล้าเตือนอ่ะเราเป็นมิตรเทียมนะใครมั่งที่คนทำความชั่วแล้วไม่กล้าเตือนนะคะทำอะไรไม่ดีอ่ะทั้งที่เรารู้อ่ะหลักการก็มีอะไรก็มีเรารู้หมดแต่เราไม่ยอมเตือนเขาอ่ะแต่ทีนี้ในการเตือนเองเนี่ยมันก็ต้องมีเวลามีจังหวะนะคะไม่ใช่เจอใครผิดก็เตือนหมดแล้วไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนมันมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันไปเตือนคนผิดก็เหมือนคบคนพาลนะคะเตือนคนผิดปุ๊บนี่โหบางคนนี่ผูกอาฆาตไปทั้งชาติเลยนะ
ไม่คุ้มค่าค่ะในการเตือนก็ต้องดูด้วยเหมือนกันต้องเป็นมิตรอันดับหนึ่งต้องเป็นมิตรจริงๆที่คบกันรักกันเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยแหละแล้วเขาผิดน่ะมันพูดได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นน่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ข้อที่4ข้อสุดท้ายละลักษณะของมิตรเทียมก็คือชักชวนในทางชิบหายโอ้ฟังแล้วดูรุนแรงนะลักษณะเป็นยังไงบ้าง1ชักชวนดื่มสุราสิ่งเสพติด2ชักชวนเที่ยวกลางคืนคือกลางคืนแทนที่จะหลับจะนอนอ่ะพักผ่อนเต็มที่เช้ามาจะได้ทำงานอ่ะเอาชวนไปเที่ยวกลางคืนเสียหายไปหมดอ่ะ3ชักชวนให้มัวเมาในการละเล่นลิเกคอนเสิร์ต4ชักชวนในการเล่นการพนันชวนแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรครบคือชักชวนในทางที่ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยเสื่อมสุขภาพเสื่อมใจมันก็ไปด้วยค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาที่เรากินเหล้าเวลาที่เราสิ่งเสพติดเวลาที่เราเที่ยวกลางคืนเวลาที่เราเล่นการพนันดูคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสูญเสียเวลาในการทำความดีไปด้วยถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะอยากให้เราเนี่ยสูญเสียเวลาการทำความดีหรือเปล่าเขาต้องอย่าไปทำแบบนั้นเลยแบบนี้มันมีประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของมิตรเทียมพรุ่งนี้ลักษณะของมิตรแท้เรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมิตรแท้เป็นยังไงแล้วของขวัญที่เราจะให้กับโลกต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะของขวัญที่เราจะให้กับโลกให้กับทุกคนที่เจอเราเนี่ยเราควรจะเป็นมิตรแท้สำหรับทุกคนเราอาจจะไม่มีเงินเราอาจจะไม่มีทองหรือเราอาจจะไม่มีความรู้ที่จะไปแสดงธรรมให้เขาเพราะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแต่เราก็ไม่มีแต่สิ่งที่เราให้กับทุกคนได้ก็คือความเป็นมิตรแท้ค่ะพอเราให้ความเป็นมิตรแท้กับทุกๆคนได้เนี่ยจิตของเรามันก็จะผ่องใสมันก็คือกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันนะคะวันนี้ก็มิตรเทียมเราเป็นหรือเปล่าถ้าเราเป็นก็เราก็ต้องเลิกนิสัยความเป็นมิตรเทียมเพราะว่ามันก็เราไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ลักษณะของคนแบบนี้เราก็ไม่ควรคบด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ